สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Eyes by Down ในวันนี้เนี่ยเราตั้งใจมาพูดคุยกันในเรื่องที่คิดว่าหลายคนเนี่ยกำลังรอฟังกันอยู่ทีเดียวนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทำงานพิเศษที่เยอรมนีอันนี้นะคะเราก็เข้าใจว่าหลายคนมาเนี่ยมาไม่ว่าจะเป็นได้ทุนมาหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรามาด้วยทุนตัวเองเนี่ยค่าใช้จ่ายหรือค่าครองชีพที่เนี่ยนะคะถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงใช่ไหมคะหลายคนเนี่ยก็อาจจะอยากแบ่งเบาภาระของที่บ้านนะคะจะได้ให้ที่บ้านเนี่ยส่งเงินมาให้น้อยลงหรืออีกหลายๆคนที่วันนี้เป็นอะไรแต่เริ่มเรื่องเลยกุกกุกกักกักลาอีกหลายคนที่เราเคยรู้จักเนี่ยค่ะก็มีเหตุผลในการไปทำงานพิเศษคือจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านเนี่ยส่งเงินเนี่ยมาให้เพียงพอใช่ไหมคะที่จะเป็นทุนการศึกษาที่เรียนแต่ทีนี้เนี่ยเราอยู่ยุโรปเนี่ยยิ่งเยอรมันเนี่ยเป็นตรงเซ็นเตอร์ของยุโรปเลยเนี่ยมันช่างเป็นจุดที่ดีนะที่เราจะไปเที่ยวเมืองต่างๆที่ต่างๆทีนี้เนี่ยพอเราอยากเที่ยวเนี่ยเกิดปัญหาแล้วว่าถ้าเราเงินที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาไปเที่ยวเนี่ยนะคะก็น่าเห็นใจท่านหลายคนก็เลยทนสู้ออกไปทำงานหาเงินแล้วก็เก็บเงินตัวเนี้ยมาไว้เป็นการท่องเที่ยวซึ่งนั่นก็เป็นไอเดียที่ดีเลยทีเดียวแต่สำหรับหลายๆคนเนี่ยที่อาจจะวางแผนมาเลยว่างบเรามีจำกัดนะทุนเรามีจำกัดเราอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานพิเศษของนักศึกษาที่นี่เผื่อไว้เลยเพื่อที่จะวางแผนได้ถูกว่ามันมีโอกาสยังไงขั้นตอนยังไงมากน้อยแค่ไหนวันนี้เนี่ยนะคะและต่อไปอีก 2-3 คลิปต่อจากนี้นะคะคลิป Eyes by Down ของเราเนี่ยมีคำตอบมาให้เริ่มเรื่องกันเลยในเรื่องแรกเนี่ยนะคะที่เราต้องรู้ถ้าเราเนี่ยจะทำงานพิเศษก็คือทันทีที่คุณมาถึงที่นี่ใช่ไหมคะได้ที่เรียนเรียบร้อยลงทะเบียนเรียนเนี่ยเราก็จะไปเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่านักเรียนคือจากที่เราได้มาจากประเทศไทยเนี่ยเขาอาจจะให้มาแค่3เดือนก่อนใช่ไหมคะพอเราได้ที่เรียนหลักแหล่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจึงจะนำใบจากมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะไปลงทะเบียนเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นวีซ่าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยทางตม.หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะของที่เนี่ยเขาก็จะให้เรามาก่อนปีหนึ่งหลังจากปีหนึ่งก็ไปต่อแล้วก็แสดงผลการเรียนว่ามีความก้าวหน้าเข้าเรียนจริงอะไรแบบนี้นะคะถ้าทุกอย่างดูดีไม่มีปัญหาเนี่ยบางทีก็อาจจะได้มาเลย2ปีหรือ3ปีนะคะแต่ถ้าเป็นปริญญาโทเขาอาจจะไม่ได้ให้นานเพราะว่าหลักสูตรมัน2ปีใช่ไหมคะอาจจะให้มาอีก1ปีหรือ2ปีก่อนอย่างเงี้ยนะคะพอวีซ่าเราเนี่ยเป็นวีซ่าที่ยาวขึ้นเนี่ยการไปสมัครงานเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นด้วยกว่าการที่เราจะมีวีซ่าสั้นๆเพราะว่าคนจ้างเราเนี่ยพอเขาเห็นวีซ่าสั้นๆเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะจ้างเพราะเขากลัวว่าเฮ้ยวีซ่ามันจะหมดเมื่อไหร่อะไรแบบนี้เราจะต้องมาหาคนใหม่แต่สำหรับคนที่มาเรียนภาษานะคะขอวีซ่าเพื่อมาเรียนภาษาเนี่ยตรงนี้จะไม่ได้สิทธิ์ในการทำงานนะคะทีนี้พอคุณไปต่อวีซ่าเป็นนักเรียนตัวจริงเสียงจริงนะคะเรียบร้อยเนี่ยยกตัวอย่างเดี๋ยวจะฉายให้ดูอีกทีนะคะเดี๋ยวจะให้ค่อยให้ซูมกล้องให้ดูแต่ให้ตรงนี้ให้คร่าวๆว่าคุณจะได้มาในลักษณะคือเดี๋ยวนี้นะคะบางทีเขาก็จะพยายามให้คาร์ดแต่ส่วนใหญ่คาร์ดเนี่ยจะเป็นคนที่มาอยู่เลยมากกว่าถ้านักเรียนเนี่ยก็ยังจะได้ลักษณะนี้อยู่นะคะคือเป็นวีซ่ากระดาษที่แปะแนบลงไปในพาสปอร์ตของเราหน้าหนึ่งก็จะเป็นหน้าเราแล้วก็บอกว่าอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงใช่ไหมคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะส่วนที่มาด้วยกันเนี่ยสำคัญหลายคนเนี่ยก็จะไม่ค่อยอ่านก็จะแบบทีชายวีซ่าได้3ปีอะไรแบบพอละแล้วก็ไม่ค่อยได้อ่านรายละเอียดว่าไอ้อีกส่วนหนึ่งเขาเขียนว่าอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เราได้มาเนี่ยนะคะเราจะต้องพยายามอ่านทำความเข้าใจกับมันนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นข้อกำหนดที่ผูกมัดมากับตัวเราอย่างตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะบอกมาเลยว่าวีซ่าตัวนี้นะผู้ที่ถือเนี่ยค่ะห้ามทำงานพวกฟรีแลนซ์คือทำงานแบบ self-standish ถ้าบ้านเราก็คือฟรีแลนซ์ที่ออกบินให้ลูกค้าเองอะไรแบบนี้ห้ามทำไม่ได้แล้วผู้ที่ถือวีซ่าตัวนี้จะไปขอความช่วยเหลือทางสังคมในลักษณะที่ว่าอย่างที่นี่เขาจะมีเงินตกงานเงินว่างงานอะไรแบบนี้นะคะผู้ถือวีซ่านักเรียนเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์นะคะถ้าต้องการต่อวีซ่านะคะครั้งหน้าที่จะต่อวีซ่าเนี่ยต้องใช้ Student Prognose ก็คือต้องมีใบจากทางมหาวิทยาลัยหรือถ้าเป็นปริญญาเอกเนี่ยก็อาจจะเป็นใบจาก Professor ของเราที่บอกว่าประมาณคาดการว่าเรียนไปถึงระดับไหนแล้วเราต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ถึงจะจบถ้าเป็นนักศึกษาก็อาจจะต้องมีใบตัวที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยออกให้ว่าคนคนนี้
เรียนไปแล้วเท่านี้เท่านั้นแล้วก็ต้องใช้อีกประมาณกี่เทอมถึงจะจบอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะเพื่อป้องกันว่าคุณขอวีซ่าสมมุติคุณได้วีซ่าไป2ปีคุณไม่เรียนเลยอ่ะคุณเอาเวลาไปทำอย่างอื่นสมมุตินะคะในที่นี้เวลาที่คุณไปต่อวีซ่าครั้งต่อไปมันก็จะมีปัญหาแล้วเขาก็จะบอกว่าวีซ่านี้นะจะขาดลงถ้าคุณเลิกเรียนโดยที่ไม่มีอัพชลูสในที่นี้ก็คือเรียนไม่จบไม่ได้วุฒินะคะก็ถือว่าวีซ่านี้ขาดทันทีแต่ว่าถ้าได้วุฒิเนี่ยก็เอาวุฒิไปขอวีซ่าหางานหรือแบบอื่นๆต่อไปเดี๋ยวตรงนั้นเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะแล้วสุดท้ายท้ายที่สุดเลยที่เป็นประโยคสำคัญนะคะสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีแผนที่จะทำงานพิเศษที่นี่ก็คือเขาบอกว่าเบเชฟทิกุ้งก็คือการทำงานเนี่ยทำได้คือ120วันในกรณีที่เต็มวันหรือ240วันในกรณีที่ทำครึ่งวันใน1ปีใช่ไหมคะใน1ปีสำหรับอาชีพเนมจ็อบหรือเขาเรียกอะไรพาร์ทไทม์สำหรับนักศึกษาตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าเราคำนวณออกมาคือฟังบอก120วัน240มันจะฟังแล้วอาจจะแบบงงถ้าเราคำนวณง่ายๆอะค่ะถ้าตราบใดที่คุณทำงานต่อวีคต่อสัปดาห์ไม่เกิน20ชั่วโมงหรือ80ชั่วโมงต่อเดือนมันจะครอบคลุมอยู่ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยอาจจะนึกภาพง่ายหน่อยแต่ที่เขาเขียนอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหลายคนนะคะรวมทั้งหลายคนอาจจะเลือกที่เปิดเทอมฉันไม่ทำงานเลยเฉพาะปิดเทอมเนี่ยฉันไปรับจ็อบเป็นโปรเจกต์อะไรสร้างบูธสมมติสร้างบูธในงานนิทรรศการหรือเอ็กซ์โปที่เขาจ้างแบบ30วันเต็มๆอย่างเงี้ยคุณก็จะถูกคิดไปเลยว่าเป็นวันๆ30วันเต็มใช่ไหมคะเปิดเทอมคุณอาจจะไม่ทำเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าถั่วเฉลี่ยออกมาต้องได้120วันเต็มวันหรือ240วันครึ่งวันถ้าง่ายสำหรับเราก็คือคิดไว้เลยว่าในการทำงานเนี่ยนะคะอาทิตย์ละไม่เกิน20ชั่วโมงแล้วก็1เดือนเนี่ยไม่เกิน80ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรกับเจ้าหน้าที่รัฐที่นี่นะคะหรือจากหน่วยงานประกันสุขภาพทั้งสิ้นนะคะเอาเป็นว่าจำชั่วโมงไว้เท่านี้ได้นะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าแล้วถ้าทำเกินล่ะเขาจะรู้ไหมหรือว่ามันจะยังไงแล้วมันมีปัญหาตรงไหนมีแน่นอนมีแน่นอนก็คือถ้าเราเนี่ยทำเกิน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือ80ชั่วโมงต่อเดือนเนี่ยนะคะคือส่วนใหญ่ที่เนี่ยหลายคนบ้านเราเนี่ยอาจจะติดภาพหนังจากฮอลลีวูดใช่ไหมคะที่แบบไปถึงหรือมันอาจจะเป็นจริงอะนะคะอันนี้เราก็ไม่ทราบเพราะว่าที่อเมริกามันก็คงจะอีกแบบหนึ่งไม่เคยไปว่าไปแบบคือไปด้วยแบบกระเป๋ามีศูนย์บาทหรือไม่มีเงินเลยหรือมีเงินน้อยมากเราไปตั้งต้นทำงานแบบเช้าจรดค่ำแต่เราเก่งมากแบบเวลาเรียนได้อะไรแบบเนี้ยก็คือได้เงินเยอะๆแบบเป็นกอบเป็นกำอะไรแบบนั้นหรือทำงานแบบเถื่อนหรือที่นี่เรียกชวาร์ทอาร์ไบก็คืองานที่ไม่ลงทะเบียนอะไรแบบเนี้ยอย่างที่อเมริกาที่เราเคยได้ยินกันมาเนี่ยก็คืออยู่หลังร้านล้างจานอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะได้เงินมาโดยที่เราไม่ต้องลงทะเบียนเราก็ทำเยอะกว่านั้นได้ไหมเพื่อให้อยู่รอดเลยคือที่นี่เนี่ยถามว่าไอ้มีไหมงานอะไรในลักษณะที่ไม่ลงทะเบียนอะไรแบบเนี้ยมันก็คงจะมีแหละนะคะแต่ว่าถ้าเทียบสัดส่วนกันแล้วอะน้อยมากเพราะว่าปัญหาคือที่เนี่ยการตรวจเข้มของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่ามาตรฐานเยอรมันใช่ไหมคะแล้วคนจ้างเองเนี่ยถ้าไม่ใจจริงๆไม่ใช่ใจดีนะแต่คือใจกล้าค่ะถ้าเขาไม่ใจจริงๆเขาก็ไม่อยากเสี่ยงกับเราหรือตัวเราเองอ่ะพูดง่ายๆถ้าไม่ใจจริงๆอ่ะเราก็ไม่อยากเสี่ยงนะคะเพราะว่าถ้าตรวจเจอขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้มีปัญหากับการอยู่ของเราดีไม่ดีเนี่ยอาจจะถูกเพิกถอนวีซ่าอะไรไปเลยอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นงานในลักษณะที่เถื่อนๆหรือทำแบบใต้ตรงใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยที่เนี่ยมันหายากเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ไม่อยากให้หลายคนเนี่ยคิดวางแผนอะไรในลักษณะงานแบบนั้นนะคะเพราะมันไม่แน่นอนแล้วมันก็หายากจริงๆทีนี้ถ้าเราทำเกินหน่วยงานแรกที่จะเต้นก่อนที่จะไปถึงหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.เนี่ยนะคะก็คือบริษัทประกันสุขภาพที่เราทำประกันสุขภาพเอาไว้พอเขารู้ว่าพอเราทำงานเกินปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจินตนาการหรือคาดการทันทีว่าคุณได้เงินเกินนะแสดงว่าได้รายได้เยอะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นนักเรียนเนี่ยจะได้ประกันสุขภาพเนี่ยราคาเรียกได้ว่าแบบสุดพิเศษสุดๆก็คือประมาณเดือนละ80ยูโรซึ่งถ้าเทียบกับคนทั่วไปอะค่ะที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยนะคะคุณจะต้องโดนประกันสุขภาพเนี่ยขี้หมูราขี้หมา
เดือนนึงเนี่ยไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยเนี่ยต้องมีเกิน150ยูโรซึ่งเรียกได้ว่าเขาลดราคาให้คุณเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการให้คุณทำงานเกินสมมุติเดือนไหนเผลอเนี่ยทำเกินไปแค่10ชั่วโมงสมมุตินะคะจาก80เป็น90เนี่ยคุณอาจจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาเนี่ย100ยูโรแต่คุณอาจจะโดนประกันเรียกเก็บเนี่ยหลายร้อยยูโรซึ่งไม่คุ้มเลยตรงนี้เราก็ต้องระวังแล้วนอกจากมีปัญหากับประกันสุขภาพแล้วเนี่ยนะคะถ้าเรื่องราวเนี่ยมีการตรวจเช็คแล้วก็ไปถึงที่ตม.เนี่ยเขาก็จะเป็นเหตุเพิกถอนวีซ่าได้ว่าเขาให้วีซ่าเราเนี่ยเพื่อเรียนหนังสือนะเขาคำนวณมาให้แล้วว่าชั่วโมงงานเท่านี้เป็นไปได้ที่คุณจะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยถ้าคุณทำงานเยอะกว่านี้ก็เขาเรียกอะไรอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนเพราะอย่าลืมว่าเรามาเรียนเนี่ยมันไม่เหมือนกับอีกหลายๆประเทศที่เขาเก็บเงินค่าเทอมเราแพงๆปังๆใช่ไหมคะเพราะมันเป็นบิสเนสด้วยแต่ที่นี่เนี่ยเรามาเรียนเนี่ยถูกมากหรือแบบจ่ายเหมือนคนเยอรมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เราเนี่ยพูดง่ายๆเถอะใช้ภาษีเขาว่ากินที่ในการเรียนอยู่นานๆกรุณารีบเรียนรีบจบนะคะในกรณีนี้นี่ก็คือที่มาที่ไปหรือกฎเบื้องต้นที่ทุกคนจะต้องรู้เลยนะคะเกี่ยวกับการทำงานที่เยอรมันก็คือคุณทำได้แหละแต่คุณไม่สามารถทำเท่าไหร่ก็ได้มันมีข้อกำหนดอยู่นะคะว่าให้ทำเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วมันก็จะมีผลว่ารายได้เราก็จะไม่ได้แบบโอ้โหมากมายมหาศาลไปด้วยคือมันก็จะได้ในระดับหนึ่งทีนี้งานมีอะไรบ้างแล้วก็รายได้แต่ละแบบแต่ละอันนี่ทุกวันนี้เป็นยังไงเนี่ยแล้วรวมๆแล้วจะได้เท่าไหร่พอไหมหรือยังไงเนี่ยในคลิปต่อไปเรามีคำตอบแต่วันนี้เนี่ยนะคะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะในคลิปหน้าเรามาคุยกันต่อเรื่องทำงานหวังว่าคงจะถูกใจหลายๆคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ